สวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะครูเรียมวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอังคารค่ะวันอังคารที่เท่าไหร่คะวันอังคารที่17ค่ะเดือนอะไรคะเดือนมกราคมปีพ.ศ.อะไรคะพ.ศ. 2566ค่ะมีคอสออะไรคะค.ศ. 2023ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะตอนนี้บ่าย 3 โมง 34 นาทีค่ะค่ะครูเรียมสบายดีนะคะสบายดีค่ะครูหญิงสบายดีไหมคะครูหญิงสบายดีค่ะแต่ว่าครูหญิงดูหน้าครูเรียมเหมือนครูเรียมสบายดีจริงๆเหรอคะสทำบไมาครูเรียมบอกยสบายดีค่ะสบแล้วาก็ยได้ดยิีนเสียงก็เลยคิดครูเรียมสบายดีหรอสไมบ่าสยบายดหรือเีปล่าคิดว่าสบายดีนะคะดูเหมือนคนไม่สบายเหรอเราก็ได้ยินเสียงครูเรียมบอกว่าก็เลยคิดว่าเอ๊ะครูเรียมอาจจะแข็งแรงร่างกายเนี่ยแข็งแรงสบายดีแต่อาจจะมีอะไรที่คิดต้องคิดมากๆแล้วไม่สบายใจมีใจต้องเป็นใจไหมอเน๋ีอ่ยสบายใจใจหรือใชเป่ไหลม่าใจใช่ค่ะถึโหงก็ทำไม่เป็นนะคะเรียมคิดว่าใจก็โอเคนะแต่ว่าที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานควั่ะนที่16มีอะไรคะหมาของเรียมอ่ะมันตายเมื่อวานนี้อ๋อครูเรียมเนี่ยครูเรียมรักหมาใช่ไหมใช่ค่ะรักหมาแบบนี้เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนหมาไหมก็จมูกเหมือนหมาค่ะหมหามาโอ้งั้นที่บ้านครูเรียมที่บ้านครูเรียมมีหมาแน่ๆใช่ไหมเพราะว่าครูเรียมบอกว่าเมื่อวานเนี่ยหมาของครูเรียมเนี่ยตายใช่ค่ะเมื่อวานมีโอ้วันนี้ไม่มีอ่ะงั้นที่บ้านครูเรียมมีหมาแค่หนึ่งตัวเองเหรอคะใช่โอ้หูยว่าจะไม่เสียใจแล้วนะครูหญิงเข้าใจนะเพราะว่าที่บ้านครูหญิงเนี่ยครูหญิงเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่รักหมาครูหญิงเป็นคนกลัวหมาเป็นคนกลัวหมาแต่ว่าคุณยายเนี่ยรักหมามากๆแล้วแบบคุณยายจะมีหมาหนึ่งตัวที่คุณยายเนี่ยรักมากๆแล้วเวลาหมามันตายคุณยายแบบเสียใจมากๆเข้าใจใช่ครูเรียมก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ตอนนี้ที่ครูหญิงถามว่าแบบโอเคไหมเรียมก็คิดว่าโอเคนะคิดว่าโอเคไม่ได้เสียใจเพราะว่าแบบหมาของเรียมอะหมาตัวนี้ชื่อน้ำตาลค่ะน้ำตาลแล้วเขาก็แบบไม่สบายบ่อยๆแล้วเรียมก็คิดว่าอ๋อโอเคเมื่อก่อนเวลาที่น้ำตาลไม่สบายเนี่ยก็ร้องไห้แต่แบบเวลาร้องไห้บ่อยๆแล้วเราก็คิดว่าแบบไม่มีอะไรแลไป้วแล้วคือแบบเสียใจหลายๆครั้งจนคิดว่าแบบไม่เป็นอะไรแล้วงั้นครูเรียมอยู่กับน้ำตาลมานานแล้วใช่ไหมคะแบบนาอยู่ด้วยนกันค่ะนานมากก็คมือากครูเรียมเลี้ยงน้ำตาลเนาะว่าน้ำตาลอยู่ที่บ้านของครูเรียมนะคะครูเรียมก็เลี้ยงน้ำตาลมากี่ปีอะคะเขาอายุเท่าไหร่แล้วคะเขาน้อำตาายลุถ้าเกิดเดือนมีนาคมนะอันนี้มกราเป็นเดือนที่หนึ่ง
กุมภาเดือนที่สองมีนาเดือนที่สามเนี่ยก็จะอายุ20 ปีโอ้อายุยืนมากคุณหญิงเคยได้ยินว่าหมาจะอายุประมาณ7ไหม7 ปี8 ปีก็ใช่ตายแล้วแต่ใชนี้่น้ำตาลอยู่มา20 ปีใช่อ่ะคุณหญิงเข้าใจค่ะครูเรียมว่าทำไมครูเรียมพอพูดถึงน้ำตาลครูเรียมก็ยังเสียใจอยู่ด้วยกันมานานมากเลยนะโอ้ยอะไรนะคจะะเล่าได้ไหมเนี่ยจริงใช่ค่ะใช่ฉันคิดวอ่าืน้มำตาลน้ำตาลคือแข็งแรงมากแข็งแรองืมากมร่างกายตอนอายุ19เนี่ยตอนอายุ19ก็แบบไม่แข็งแรงก็แบบอไมื่สบมายไม่สบายแต่ว่าใจแบบใจของน้ำตาลนี่แข็งแรงมากตอนน้ำตาลอายุ19สำหรับหมาก็คือแก่เนาะใช่แก่มากน้ำตาลเนี่ยยังมองเห็นแล้วก็ยังได้ยินไหมคะยังมองเห็นค่ะแล้วก็ยังได้ยินอืมแล้วทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแบบ20 ปีที่แล้วตอนครูเรียมเนี่ยเลี้ยงน้ำตาลเนาะตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะใช่ตั้ใงชแต่่น้ำตาลแบบเพิ่งเป็นหมาตัวเล็กๆเนี่ยครูเรียมก็เลี้ยงน้ำตาลตั้งแต่เด็กใช่ใช่แต่ว่ๆายังมีรูปน้ำตาลนะหรอเออแล้วน้ำตาลไหนคะอนันไหนี่ลูกคนไหนนี่คือน้น้ำตำตาาลลไม่คใชะ่ไม่ใช่อันนี้คือน้ำตาลเออแล้วน้ำตาลเนี่ยเป็นหมาตัวผู้หรือว่าตัวเมียคเืปอ็นตัวผู้ก็คือหมาผู้ชายตัวเมียก็คือหมาผู้หญิงเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเป็นตัวเมียค่ะอืมแล้วน้ำตาลมีลูกไหมเป็นมหมีาตัวลเมียูก็ต้กองท้องมีลูกเยอะมากอ้าวแล้วลูกน้ำตาลไม่ได้อยู่ที่บ้านครูเรียมเหรอคะๆไม่ค่ะก็แบบมีคนเอาลูกของน้ำตาลไปเลี้ยงอืใช่มตอนนี้น้ำตาลอายุเท่าไหร่คะในรูปนี้ตอนนี้อันนี้ในปี2013ตอนนั้นอาสยิุบเท่ปาีไหร่ที่อ่แะล้วก็10 ขวบไหมอันนี้ถ่ายปี2013เพราะว่าตอนนี้2023น้ำตาล20ก็10 ปีที่แล้วน้ำตาลก็10 ขวบอุ้ยน้ำตาลก็แก่แล้วเหมือนกันนะ10 ขวบเนี่ยใช่แก่แล้วอืมอืมใช่ค่ะแต่เขาแข็งแรงนะแล้วแบคบ่ะเรียมจำได้ว่าเวลาที่เขาไม่สบายตอนกลางคืนใช่เรียมก็แบบร้องไห้คิดว่าน้ำตาลแบบจะตายค่ะใช่แล้วทีนี้พอตื่นเช้ามาเรียมก็เลยแบบมาดูเพราะว่าแบบทุกเช้าก็จะแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบน้ำตาลมารักกันประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็จะพูดว่าน้ำตาลมารักกันวันนี้มารักกันก่อนแล้วก็จะกอดใช่เดี๋ยวก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเขาแบบเขาอยากตื่นมาตอนเช้าแล้วก็แบบมากอดกันกับเลี้ยงอืมงั้นถ้าทุกวันเวลาครูซ่า1 วันอ่ะไม่ใช่ครูเรียมเนี่ยไปข้างนอกบ้านแล้วครูเรียมกลับมาน้ำตาลเนี่ยก็จะวิ่งมาหาครูเรียมไหมใช่ใชใช่่ไหมใช่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็จะแบบรักกันแล้วก็กอดแล้วก็เลียมก็ออกกำลังกายใช่ไหมเลียมก็โยคะน้ำตาลก็จะเหมือนมาอยู่ข้างๆอยู่ข้างค่ะเป็นเพื่อนโยคะเป็นเพื่อนครูเรียมไม่ใช่แบบเรียกครูเรียมสู้สู้ครูเรียมสู้สู้ไม่น้ำตาลบอกน้ำตเวาลลาก็ครจูะเแรบียบมออกกมาำลัยงกืานยแล้วก็แบบเลียมก็รู้สึกว่าขยับออกไปก่อนออกไปก่อนใช่อืมแบบนี้ตลอดค่ะค่ะอืมแล้วครูเรียมน้ำตาลชื่อน้ำตาลใช่ไหมคะใช่ทำไมน้ำตาลชื่อน้ำตาลคืออะไรเพราะว่าน้ำตาลมีขน
ขนสีน้ำตาลไปไหนน่ะขนของเขาถึงที่หน้านะคะก็ขนสีน้ำตาลก็เลยชื่อว่าน้ำตาลเพราะใผชู้หญิง่คิดว่าหมาคนไทยชอบให้หมาชื่อน้ำตาลไงเพราะว่าขนสีน้ำตาลเออนะหมาที่ไทยมันจะขนสีน้ำตาลอืมถ้าหมาขนสีดำล่ะก็ชื่อก็ไม่ชื่อดำนะเอ้าหรออาจจะชื่ออาหารที่สีดำไงคูเรียมโอเลี้ยงโอเลี้ยงอ่ะอเมริกาโน่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะชื่ออเมริกาโน่ชื่อดำก็มีนะไอ้ดชื่อดำเหรอำไอ้ดเออำใช่เออแล้วน้ำตาลเนี่ยเป็นหมาเขาเรียกอะไรอ่ะหมาอะไรคะหมาพเพราัะวน่าน่อาะไรเนาะใช่หมาพันธุ์อะไรเพราะว่าคุณหญิงดูแล้วน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ร็อตไวเลอร์อ่ะไม่ใช่พิทบูไม่ใช่เยอรมันเชฟเฟิร์ดใช่ไหมชื่อเยอรมันเชฟเฟิร์ดไหมอ่าไม่ไม่รู้ใช่คุณหญิงก็ไม่รู้ว่าหมาพันธุ์อะไรบ้างคุณหญิงไม่มีหมานะคะอ๋อจะมีพันแบบพวกชิสุพันปักพันโกเอลเดอ้นอย่างนี้ใช่ไหมพันโกลเด้นรีทรีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลเป็นหมาพันธุ์อะไรคะแต่น้ำไตทาลยเไปหม็นหมาคิดว่ามีพันธุ์ไทยนะแต่ว่าเป็นแบบผสมมีแบบอ๋อหลายๆพันธุ์ผสมแล้วก็กลายมาเป็นน้ำตาลอ๋ออาจจะเป็นแบบหมาพันธุ์ไทยร็อตไวเลอร์ชิวาวาพุดเดิ้ลโกลเด้นไม่รู้ใช่มีพ่อมีแม่ที่แบบผสมโกลเด้นผสมร็อตไวเลอร์ผสมพิทบูลแล้วก็แบบผสมมาเป็นพันผสมอืมก็เป็นใช่น้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้คือถ้าครูหญิงเห็นน้ำตาลแค่ในรูปนี้ใช่ไหมครูหญิงคิดว่าเป็นหมาไทยนะตอนแรกใช่ใช่ไหมเพราะหน้าเขาเหมือนหมาไทยใช่ใช่ค่ะหน้าเอหมืือนหมาไทมยอืมแบบนั้นเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะแต่เรียมคิดว่าถ้าเกิดนักเรียนนะนักเรียนเคยแบบอืเลี้ยงหมามก็จะเข้าใจวันหนึ่งที่แบบหมาตัวหนึ่งตายไปอ่ะเรียมก็ไม่รู้นะว่าแบบเอ้ยมันต้องเสียใจไหมอะไรเงี้ยแค่แบบมันรู้สึกเหมือนเวลาเราที่เราผมยาวอะเวลาที่เราผมยาวแล้วอยู่ดีๆเราตัดผมสั้นแล้วแบบมันหวีผมแล้วมันวืดอะมันแบบเฮ้ยเราผมสั้นแล้วหรอมันไม่มีแล้วอะผมหายไปไหนใช่ใช่เหมือนแบบเอ้ยวันหนึ่งก็แบบเอ้ยเรียกน้ำตาลแล้วเราก็เจอแล้วเราก็อขือดมได้ใช่ใชแต่่ว่าวันนี้เรียกน้ำตาลแล้วก็แบบเฮ้ยน้ำตาลไปไหนไม่มีแล้วอืมเพราะว่าครูเรียมบอกว่าทุกวันครูเรียมเนี่ยตื่นนอนมาก็จะวิ่งออกมาแล้วก็มากอดกับน้ำตาลใช่ไหมใชแต่่วันนี้เนี่ยวันนี้ที่ครูเรียมตื่นนอนมาเปิดประตูห้องไม่มีน้ำตาลแล้วอืมแล้วน้ำตาลเนี่ยเขาตายที่บ้านเหรอคะใช่ค่ะเขาตาอืยมที่บ้านเพราะว่าเขาแบบแก่มากๆแล้วก็อเดืินมเดินแบบเดินไปนิดเดียวแล้วก็แบบนอนอืแล้วก็ลุกมแล้วก็เดินไปแล้วก็นอนเหนื่อยเขาใชเห่นื่อยแล้วใช่ไหมอืมใช่แลค้่วะครูเรียมพอน้ำตาลตายครูเรียมร้องไห้ไหมร้องไห้ใช่ไหมเพราะขนาดตอนนี้เนี่ยพูดถึงน้ำตาลครูเรียมก็ร้องไห้อ่ะเออแล้วเมื่อวานอ่ะตอนที่น้ำตาลอยู่ดีๆเขาก็นอนแล้วก็นิ่งไปเลยเหรอคะใช่ใช่อุ้ยค่ะให้ครูเรียมเล่านี่คือน่าจะร้องไห้แน่ๆเลยใช่อุ๊ยคิดว่าไม่เป็นไรนะเอใช่อเพราะว่าก็คือเขาอายุเยอะมากแล้วแล้วเรียมก็คิดว่าเขาจะตายแบบหลายๆครั้งแล้วเรียมก็ร้องไห้มาเยอะมากๆใช่ตอนนี้ก็เลยแบบคิดว่าโอเค ไม่เป็นไรเล่าคิดใหว้่านักเรียนฟังได้ได้แต่ไไมด่โ้อเคค่ะ
น้ำตาลก็อายุ19 ปีเนาะแล้วก็เขาแก่แล้วก็เดินได้นิดเดียวเวลากินข้าวเขากินข้าวแล้วเขาก็จะแบบอื่นไม่ลงแบบเอาเขาอายุเยอะเนาะไม่สอืบายด้วยใช่แล้วปกติเนี่ยเมื่อก่อนตอนน้ำตาลเด็กๆน้ำตาลชอบเห่าไหมคะฮ่อง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 ชอบเห่าไหมชอบค่ะชอบเห่าฮุ้ง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 เห่าทุกอย่างเห่านกมีนกจิบจิบใจชิบ่จิบจิบนจิกบเนี่ยแล้วก็เห่านกแล้วก็มีงูนะงูน้ำตาลจะกัดงูแล้วก็แบบสะบัดสะบัดสะบัดแล้วน้ำตาลเนี่ยดุไหมดุไหมคะตอนเด็กๆนะคะดุมากโอ้งั้นถ้าเมื่อก่อนสัก2013เหมือนในรูปอ่ะครูหญิงไปบ้านครูเรียมน้ำตาลเนี่ยไม่รู้จักครูหญิงแล้วก็แบบใครอ่ะน้ำตาลก็จะแบบว่าอย่างนี้ไหมดเุขาก็จะดมเขาก็จะดมดแล้วมแล้ใชว่ขู่ไหมแบบคนไม่ขู่นะถ้าเกิดคุณหญิงก็จะดมดมดมแต่ถ้าเกิดเป็นแมวเมียวเมียวก็จะแบบวิ่งแล้วก็กัดใชอ่งั้นน้ำตาลก็ไม่ค่อยดุหรอคะเอาไม่ดุหรอแบบนี้ไม่ดุใช่ไหมโอ้ครูเรียมฮะบ้านครูหญิงเนี่ยมีหมาเยอะมากมีหมาแบบ5 ตัวหรือ7 ตัวไม่แน่ใจนะคะแล้วหมาบ้านครูหญิงอ่ะสีดำนะครูเรียมสีดโอ้ำแล้วหมาบ้านครูหญิงดุมากคือครูหญิงอยู่กรุงเทพบ้านเนี่ยชลบุรีครูหญิงไม่ได้กลับบ้านบ่อยๆเวลาครูหญิงกลับบ้านเนี่ยครูหญิงเดินที่บ้านหมาเนี่ยมันนอนอยู่พอครูหญิงเดินแบบมันขู่ค่ะครูเรียมหรออ๋อแบบนั้นคือหมาดูดูก็มีนะเคยแบบมีคนขับมอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วน้ำตาลก็วิ่งวิ่งไล่ตามแต่ว่าเขาโดนแม่ตีก็เลยแบบไม่วิ่งผู้หญิงว่าน้ำตาลไม่ดุน้ำตาลอ่ะใจดีอ๋อผูใ้ช่หญไิหงมเคยเจอหมาดุนะคะแบบเวลามันเห็นใครมันจะแบบนี่มันจะขู่มันจะกัดตลอดเวลาอ๋อแสดงว่าน้แต่ำตาคิลดไวม่่าดุไม่ดุค่ะไม่ดุหรอไม่น่ากลัวเลี้ยมเห็นน้ำตาลกัดแมวไงกัดแมวกัดงูอ่ะกัดงูเลี้ยมก็เลยคิดโหน้ำตาลแต่ถ้าเป็นคนฆ่าทุกคนแล้วเป็นคนเขาถ้าเขากัดครูหญิงครูหญิงไปบ้านครูเรียมแล้วน้ําตาลเนี่ยกัดครูหญิงอ่ะดุค่ะแต่ถ้าไม่แค่แบบดมเฉยๆปกติแล้วตอนนี้น้ําตาลตายแล้วครูเรียมทํายังไงอะคะตอนเอานีน้้ําตาลไว้ที่ไหนที่ตายแล้วก็ขุดดินค่ะมีต้นไม้ไหมมีต้นไมม้ของน้ําตาลมีต้นไม้แล้วก็เราก็ขุดหลุมแบบนี้ขุดแล้วก็เอาน้ำตาลไว้ตรงนี้แล้วก็เอาดินกลบใช่ฝังแล้วอยู่ข้างบ้านครูเรียมไหมคะฝใชัง่น้ำตาลไว้ที่บ้านครูเรียมใช่ใช่ค่ะฝังน้ำตาลไว้แบบใกล้ๆบ้านค่ะแใลช้ว่ตอนนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วครูเรียมคิดจะเลี้ยงหมาตัวใหม่ไหมโอ้ตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังคิดถึงน้ำตาลอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ก็ไม่รู้นะตอนเอาน้ำตาลมาก็มีคนเอามาให้ใชไม่่ได้ซื้อมาใช่ใไชหม่ไม่ได้ไม่ซืซ้อื้อน้ำตาลมาใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบไปเลือกเอาตัวนี้ไม่ได้ทำแต่ว่ามีคนอื่นเอามาให้เลี้ยงค่ะก็เหมือนตอนที่น้ำตาลท้องใช่ไหมแล้วก็มีลูกคุณเลี้ยมก็เอาลูกของน้ำตาลเนี่ยไปให้คนอื่นใช่ใช่แบบนั้นค่ะเอ
เย้อย่างน้อยก็รอดมาได้นะคะก็ใช่ครูเรียมก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะเกี่ยวกับหมาของครูเรียมนะคะที่ชื่อน้ำตาลที่อยู่กับครูเรียมมาเกือบ20 ปีอันนี้ปีอะไรคะรูปนอัีน้นี้ปี2019อ๋อก็สักสักสสี่ามปีที่แล้วสามประมาณ3-4 ปีที่แล้วใช่ค่ะก็เขาแกก็่ดูแขน็ะงแรงนะแก่แต่ดูตาดูเหมือนตายังดีอยู่นะขวิงก็ไม่รู้เหมือนกันนะใชค่ือหมเนีา่ยบ้านอันนี้ปี2019เหมือนกันไหมใชค่ะค่ะแต่ว่าฟันอ่ะฟันไม่มีแล้วที่แก่แล้วไงเนาะใช่ใช่ก็แบบน่ารักสายก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะเป็นหมาที่ครูเรียมอยู่ด้วยมาก็เกือบ20 ปีใช่ใชไหม่ก็เพิ่ใงช่จากไปหรือว่าตายเมื่อวานนี้เนาะก็เลยแบบเศใรช้า่นิดหน่อยคือนักเรียนที่รักหมาหรือว่ารักแมวรักสัตว์ของเราอ่ะที่เราเลี้ยงมาใช่ไหมคะ1 วันเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วเราก็เสียใจใช่ไหมคะเสียใจใช่ใช่ค่ะโอเควิดีโอนี้ก็จะดูเรียมแปลกใชๆโอ่เพ้ราะยคุณเรียมยังเศร้าอยู่นะคะยังเสียใจนิดหน่อยเนาะใช่แต่คุณหญิงยิ้มนี่ไม่ใช่ว่าดีใจนะคะนักเรียนนักเรียนจะคิดนะแต่ว่าวิดีโอนี้คิดว่าหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะคุณเรียมใช่ค่ะเราต้องเจอกันในวิดีโอหน้าแล้วค่ะคุณหญิงได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาบ๊ายย